สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงเพราะว่าเราวาดรูปมาก่อนแล้วนะคะจริงๆอันนี้คือวาดเล่นแล้วก็เลยเอามาประกอบกับการสอนครั้งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเบสิกการวาดแว่นนะคะวาดคนใส่แว่นมาเริ่มกันเลยนะคะความเข้าใจง่ายนะคะเราก็จะเริ่มจากการวาดรูปใหม่ให้ดูด้วยค่ะอย่างแรกนะคะก็วาดโครงหน้าตามปกติเลยค่ะครั้งนี้เราก็จะใช้แบบวาดเป็นตัวผู้ชายนะคะอันนี้เราขอวาดสดนะคะแล้วเดี๋ยวอีกตัวอย่างนึงเราอาจจะขอวาดเป็นโครงล่างขึ้นมานะคะเมื่อเราได้รูปคร่าวๆแล้วนะคะต่อมาเราก็จะขออธิบายถึงการวาดแว่นนะคะวิธีวาดคนใส่แว่นง่ายๆสไตล์เรานะคะก็คือกรอบแว่นขนานกับกรอบหน้าค่ะโดยหลักง่ายๆนะคะกึ่งกลางของแว่นก็ให้มันพอดีกับกึ่งกลางของหน้าค่ะช่วงจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็กรอบแว่นกับกรอบหน้าค่ะเดี๋ยวเราขอวาดตาแป๊บหนึ่งนะคะปกติเราจะถนัดวาดผู้หญิงมากกว่าผู้ชายค่ะพอเอาแบบผู้ชายมาก็จะรู้สึกเกรงๆนิดหน่อยถ้าวาดผิดวาดถูกยังไงแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะต่อมาก็จะมาวาดแว่นลงไปนะคะตามรูปเลยค่ะกรอบแว่นขนานกับกรอบหน้าแล้วก็กางแว่นกางหน้านะคะโดยปกติถ้าเป็นคนมีดั้งไวยึดนะคะไวยึดตรงแว่นนะคะก็จะสามารถเห็นแว่นตรงๆลักษณะประมาณนี้ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีดั้งนะคะกรอบแว่นก็อาจจะเลื่อนลงมาอยู่ตรงกลางตาค่ะตั้งแต่ช่วงกลางตาเป็นต้นไปสำหรับตัวอย่างนี้นะคะการวาดแว่นหน้าตรงก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตัวอย่างต่อมานะคะเราก็จะมาวาดการใส่แว่นแบบหันข้างกันค่ะก็จะขึ้นโครงล่างคร่าวๆนะคะคือตอนที่วาดรูปนี้นะคะพอดีแบตหมดช่วงที่วาดก็เลยไม่ได้อัดเอาไว้ค่ะแต่ว่าเราก็จะอธิบายให้ฟังนะคะก็ให้เราวาดรูปโครงล่างคร่าวๆขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อกำหนดว่าเราจะวางแว่นไว้ช่วงไหนของหน้าค่ะเพราะว่าเมื่อเราหันหน้านะคะองศาของหน้าเราก็จะเปลี่ยนแน่นอนว่าองศาของกรอบหน้าเราก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็รวมถึงเส้นตรงกลางจมูกนะคะมันก็จะเบี่ยงไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาดังภาพนี้ค่ะฉะนั้นองศาของแว่นก็เปลี่ยนตามด้วยนะคะสำหรับการหันข้างนะคะเราอาจจะเห็นเส้นกรอบหน้าเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าให้เรายึดเส้นตรงกลางของแว่นกับเส้นตรงกลางของจมูกค่ะให้อยู่ในระดับเดียวกันนะคะและเนื่องจากแว่นไม่ได้ติดตานะคะด้านที่หันนะคะเราอาจจะเห็นเลนส์แว่นนูนออกมาค่ะลักษณะประมาณนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็ให้จำง่ายๆนะคะว่าการวาดแว่นกับการหันข้างนะคะ
ให้เรายึดเส้นของจมูกเส้นกลางแกนจมูกกับตรงกลางของแว่นให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็คิดถึงองศาของแว่นที่เปลี่ยนไปค่ะหันไปด้านไหนนะคะแว่นด้านนั้นก็จะมีกรอบแว่นที่เล็กขึ้นส่วนอีกด้านนึงก็จะยังใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากมายขนาดนั้นนะคะเราต้องกะระยะเอาด้วยค่ะสำหรับหลักการการวาดแว่นด้านข้างง่ายๆก็มีแค่นี้นะคะให้เราคำนึงถึงองศาที่เปลี่ยนไปแล้วก็อย่าลืมคิดถึงเลนส์ของแว่นที่นูนออกมาด้วยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาใส่ในตัวอย่างที่เราวาดไว้อยู่แล้วนะคะเป็นการหันข้างนะคะหันข้างแบบหันข้างเลยอะค่ะก็ง่ายๆค่ะขาแว่นนะคะขนานกับหูด้านบนที่เราต้องวางแว่นนะคะลากไปเลยค่ะแล้วก็ส่วนกรอบแว่นก็ขนานกับช่วงของดั้งค่ะแบบนี้นะคะคือเราจะใส่แว่นให้ยื่นออกมาจากตาแว่นไม่ติดตานะคะอย่าลืมค่ะอันนี้ก็เป็นแค่หลักการการวาดนะคะส่วนทรงแว่นจะใหญ่จะเล็กก็ไปปรับเปลี่ยนตามความชอบกันได้นะคะต่อมาเราก็จะมาวาดตัวอย่างที่เห็นกันบ่อยๆในการ์ตูนนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องแต่ว่าแบบการวาดแว่นแบบนี้นะคะมันก็จะใช้ได้กับพวกการ์ตูนแก๊กหรือว่าการ์ตูนที่การ์ตูนสี่เหลี่ยมอะค่ะไอ้ที่มันเป็นช่องสี่ช่องอะไรอย่างนั้นนะคะฉะนั้นการวาดสไตล์นี้นะคะก็จะไม่เน้นความสมจริงค่ะเราก็จะขอวาดง่ายๆให้เห็นนะคะว่ามันน่าจะมากับสไตล์รูปวาดประมาณนี้ค่ะซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นว่าแว่นนะคะติดกับตรงตาเลยจะไม่เหมือนกับตัวอย่างข้างๆนะคะที่ว่าโดยใช้หลักความจริงว่าแว่นจะไม่ติดตาแม้ว่าจะไม่ถูกต้องตามหลักความจริงนะคะแต่ในการวาดการ์ตูนที่ไม่มีผิดไม่มีถูกเนี่ยก็สามารถเอาไปวาดได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามเลือกให้เข้ากับสไตล์การวาดแล้วก็ลายเส้นของตัวเองนะคะสำหรับการสอนนะคะหลักการสอนการวาดแว่นง่ายๆสไตล์ของเราก็มีแค่ประมาณนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเราก็จะมาวาดแว่นใส่ในตัวอย่างด้านบนน้องผู้หญิงข้างบนนะคะให้ดูว่าถ้าเราวาดแล้วโดยที่ไม่ได้มีการล่างหรือว่าอะไรขึ้นมาเลยนะคะคือวาดแว่นใส่ไปเลยเนี่ยเราต้องวาดยังไงค่ะค่ะเริ่มต้นง่ายๆนะคะกลางจมูกนะคะแล้วก็จะใส่แกนแว่นลงไปก่อนจากนั้นเราก็จะดูองศาของหน้าน้องนะคะว่ากรอบแว่นมันน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะแล้วก็ค่อยใส่กรอบแว่นลงไปค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็คิดถึงขาแว่นที่มันต้องไปเกี่ยวกับหูด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการวาดที่ง่ายแบบง่ายที่สุดแล้วนะคะในการวาดแว่นอีกนิดนะคะคือจากตัวอย่างนะคะทุกอันนะคะเราจะวาดแว่นเป็นทรงเหลี่ยมแล้วก็จะมาเปลี่ยนจากแว่นสี่เหลี่ยมนะคะเปลี่ยนเป็นแว่นทรงกลมให้ดูค่ะว่าพอเราเปลี่ยนทรงแว่นปุ๊บความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยค่ะจริงๆก็ไม่นิดอ่ะมันก็เปลี่ยนแหละในความรู้สึกของเรานะคะแว่นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกสุขุมดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าแว่นทรงกลมค่ะพอเปลี่ยนเป็นแว่นทรงกลมปุ๊บมันก็จะดูเนิร์ดมันก็จะดูแบบดูเนิร์ดอ่ะคือดูเนิร์ดก็คือดูเนิร์ดขึ้นมาเลยอ่ะค่ะก็คือถ้าแว่นเหลี่ยมมันเนิร์ดแล้วอะค่ะแว่นกลมมันก็จะยิ่งทำให้เนิร์ดขึ้นไปอีกอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าแว่นเหลี่ยมอะมันให้ความรู้สึกเป็นผู้ใหญ่มากกว่าประมาณนั้นค่ะค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะเช่นเดิมค่ะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณในทุกๆการสนับสนุนที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามกันค่ะ
ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ